เสือเป็นสัญลักษณ์ของความกล้าหาญผึ่งผายแล้วก็มีความเด็ดเดี่ยวตรงกลางหน้าผากของเสือเนี่ยจะมีลายคล้ายอักษรจีนว่าอ๋องอ๋องนะซึ่งหมายถึงเป็นเจ้าหรือเป็นฮ่องเต้เสือมีไว้เพื่ออะไรเพื่อขจัดสิ่งชั่วร้ายหลีกเลี่ยงพยันตรายที่อาจเกิดขึ้นและช่วยคุ้มครองคนในบ้านให้มีแต่ความสุขความเจริญฉะนั้นคนที่เกิดปีขานขานเสือเนี่ยนะจะเป็นลักษณะของคนที่เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวมีเสน่ห์และกล้าหาญทีนี้เสือเนี่ยเป็นสัตว์ที่ส่งเสียงดังแล้วก็ชอบที่จะดึงดูดความสนใจจากรอบข้างโดยการคำรามซึ่งเป็นบุคคลที่เกิดในราศีนี้จะเป็นคนที่พูดจาเปิดเผยโผงผางและต้องการดึงดูดความสนใจจากคนรอบข้างลักษณะของคนเกิดปีเสือเนี่ยจะเป็นผู้นำที่ดีและมักประสบความสำเร็จในหมู่คณะแต่ก็มักเป็นคนที่เอะอะและอาจจะเห็นแก่ตัวลักษณะเด่นของเสือก็คือไม่ชอบถูกท้าทายและมักจะเข้าข้างฝ่ายที่จะชนะแทบทุกครั้งก็ถึงบอกว่าอย่าเผลอไปเหยียบหางเสือเข้านะเพราะจะถูกเสือกัดคนที่เกิดปีเสือนี่จะเป็นคนที่ชอบคนที่ประจบสอพลอและชอบหาประสบการณ์ใหม่ๆในชีวิตสำหรับประเทศจีนเนี่ยถือว่าเสือมีอำนาจวิเศษสยบขโมยและพูดผีปีศาจได้คนที่เกิดปีเสือจึงเกิดมาเพื่อที่จะเป็นผู้ที่ออกคำสั่งไม่ได้เป็นผู้รับคำสั่งใครคนปีเสือมีความสามารถพิเศษเฉพาะตัวคล่องแคล่วมีพลังและเป็นคนที่กล้าหาญและอาจเอาใจใส่แม้กระทั่งฝ่ายตรงกันข้ามลักษณะเด่นของคนเกิดปีเสือก็คือพร้อมที่จะสู้เพราะเป็นนักสู้เขามีด้านดีของเสือก็คือคนเกิดปีเสือเนี่ยนะบุคลิกเขาก็จะเป็นคนน่านับถือมีอารมณ์ขันมีความอดทนเข้าใจผู้อื่นเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และมีเพื่อนที่ดีสนุกกับชีวิตในสังคมที่ดีซาบซึ้งแล้วก็รักครอบครัวแต่จุดอ่อนของคนเกิดปีเสือนี่ก็คือหุนหันพลันแล่นตัดสินใจเร็วแต่ถ้าจมในกองทุกข์จะยากที่จะกลับคืนคือคนเป็นคนที่เจ็บแล้วจำดื้อรั้นและคาดเดาไม่ได้เลยเขาลักษณะเขาก็มีอารมณ์ไม่ค่อยดีอารมณ์เสียง่ายแต่ก็ทะนงตนชอบสนุกคือเป็นคนที่แบบสนุกกับการเสี่ยงชอบเสี่ยงถึงทำงานใหญ่ก็ไม่ค่อยจะรอบคอบชอบจะทำงานคนเดียวและไม่ชอบให้ใครท้าทายไม่ชอบทำตามผู้อื่นและไม่ชอบถูกรบกวนนี่เป็นลักษณะเด่นของคนเกิดปีเสือปีที่สมพงกับคนเกิดปีเสือคือปีมะเมียปีมะโรงและปีจอคนเกิดปีเสือเนี่ยไม่ถูกกับคนเกิดปีมะเสงฉลูเถาะและปีวอกนี่คือลักษณะของคนเกิดปีเสือ